จะในปีการศึกษานี้ส่วนมากจะเป็นชุมนุมเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่มีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับแต่ครูเขาก็จะฝึกซ้อมไปก่อนแล้วก็ให้พวกเราใครสนใจชุมนุมไหนก็เข้าไปสมัครได้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งไปในทางกลุ่มไลน์นะครับที่ครูได้เกริ่นไปตอนแรกนะครับก็คือปีนี้เราอยู่ม.6แล้วนะครับนักเรียนม.1 ม.4ที่เข้ามาใหม่เขาจะดูจากใครเขาจะดูจากพี่ๆนี่แหละโดยเฉพาะม.6นะครับเราก็พยายามทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับลูกน้องนะครับสิ่งไหนที่ผิดสิ่งไหนไม่ควรทำก็ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องนะครับเพราะว่าเขาก็จะเอาพฤติกรรมที่ผิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าค่านิยมนะค่านิยมก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็เลือกค่านิยมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้น้องๆได้เห็นได้ปฏิบัติตามนะครับก็เรียนคาบที่2นะครับเรียนคาบที่2มีอะไรจะสอบถามครูมั้ยครับไม่มีอ๋ออีกเรื่องนึงแล้วสุดท้ายทรงผมนะครับทรงผม